ียหนูไม่เอาด้วยนะครับก้าวไกลกำลังโดดเดี่ยวนะครับทักษิณก็กำลังสู่ในสภาวะที่โดดเดี่ยวเช่นกันการเมืองจับตามองให้ดีนะฮะตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปเข้าสู่การลุกคาดตามเลิกที่เรียกว่าเพชฌฆาตเลิกนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับของทางอนุทินชาญวีรกุล นะครับที่ได้รับพระราชทานนะครับเหรียญตรานะยศเป็นกรณีพิเศษนะซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่เนืองร่วมกับภูมิใจไทยยังทำใจได้มากกว่าโอ้ซึ่งเราก็หนักใจนะคือความรู้สึกคุณอย่าประมาทความรู้สึกถูกทรยศหักหลังของประชาชนแล้วคนที่พูดประโยคแบบนี้บางทีไม่ใช่คนที่เลือกก้าวไกลด้วยนะส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นคนที่เลือกสองใบก้าวไกลใบหนึ่งเพื่อไทยใบแบ่งกันพวกนี้จะเจ็บใจเป็นพิเศษรุ่นนี้กูกล้าเข้าใครสองใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีฟีดแบ็กเยอะแล้วเราเจอทุกที่เลยที่บอกว่าเฮ้ยถ้าครั้งหน้าจะร่วมรัฐบาลกับใครเนี่ยพูดเลยนะว่าร่วมกับภูมิใจไทยยังรับได้มากกว่าก็แฟร์ไปเลยว่าจำเป็นต้องเอามันมาเพราะว่าเราต้องได้เป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกถูกทรยศหักหลังนะคะกับภูมิใจไทยนี่เขาเรียกอะไรเหมือนเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นก็รู้อะว่าไม่ชอบแต่ว่ายังไงมันก็ต้องได้เป็นเราต้องได้เป็นรัฐบาลจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้น3ซึ่งรายชื่อส่วนใหญ่เป็นองคมนตรีและข้าราชการระดับสูงในจำนวนนี้มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมอยู่ด้วยซึ่งนับเป็นรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้โดยนายอนุทินได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าอยู่ใต้พระบารมี2แผ่นดินชั่วชีวินอนุทินได้รับเครื่องราชครั้งนี้นะครับก็เป็นกรณีพิเศษนะครับการรับเครื่องราชเป็นกรณีพิเศษฮะซึ่งอนุทินก็บอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็จะอยู่ตลอดไปนะครับเป็นสถาบันเดียวที่จะอยู่ตลอดไปนะครับในขณะที่ช่อก็ประกาศบอกว่าก้าวไกลก็พร้อมจะจับมือกับทางฝั่งภูมิใจไทยโดยมีอนุทินชาญวีรกุลเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเศรษฐาทวีสินป๊อกขึ้นมาซึ่งอนุทินบอกแล้วนะครับว่าไม่เอาด้วยนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลก็โจมตีเพื่อไทยว่าตระบัดสัตว์นะตอนนี้ปรากฏว่านโยบายตีหนูนะฮะฟาดหนูของก้าวไกลปรากฏว่าช่อก็ปรากฏว่าให้การสนับสนุนนะฮะไม่จับมือฝ่ายซ้ายไม่จับมือจับมือเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายซ้ายอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าสุดท้ายก็อยากจะตั้งรัฐบาลจะให้ก้าวไกลนะฮะไปจับมือกับภูมิใจไทยคือฝั่งน้ำเงินนะฮะที่ตั้งพรรควันที่6เมษายนคือวันจักรีนะฮะในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะแต่อนุทินก็ปฏิเสธว่าไม่เอาด้วยนะครับในขณะที่พวกที่ชู3นิ้วนะครับก็ปรากฏว่าถูกปปช.เรียกนะครับรับทราบข้อกล่าวหาฐานล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด3คนนะการถูกเรียกดำเนินการครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าปปช.ชี้ว่าเข้าข่ายกระทำผิดเรื่องของจริยธรรมไปชู3นิ้วเสียดัก3นิ้วก็มาจากหนังภาพยนตร์เรื่อง Hunger Game นะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็มี2ตอนนะครับซึ่งเป็นการต่อสู้ในการล้มการปกครองในระบบนะครับขณะเดียวกันก็พรรคก้าวไกลก็ถูกพิพากษาว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับซึ่งเสียลักษณ์ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญเสียลักษณ์นี้ก็เริ่มใช้ที่ฮ่องกงปรากฏว่าโจชัวหว่องใช้ก่อนจากมักล่มเหลืองสุดท้ายถูกจับติดคุกกิตารางตราบจนถึงปัจจุบันและมาที่ประเทศไทยเพนกวินรุ้งนะอานนท์ก็นำมาใช้นะครับก้าวไกลก็นำมาใช้ชูเสียลักษณ์ในการล้มล้างการปกครองถึงขั้นมีการบุกพระบรมมหาราชวังนะครับสถานการณ์ตอนนี้เส
เสียหนูไม่เอาด้วยนะครับก้าวไกลกำลังโดดเดี่ยวนะครับทักษิณก็กำลังสู่ในสภาวะที่โดดเดี่ยวเช่นกันการเมืองจับตามองให้ดีนะฮะตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปเข้าสู่การลุกคาดตามเลิกที่เรียกว่าเพชรคาดเลิกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังกรมพระบาทละมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด